ัสดีท่านผู้ชมตอนนี้เขาก็จะกำลังมุ่งหน้าไปที่น้ำกัดยอดป่าซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของแขวงอุดมไส่ตอนนี้เขาก็หอดที่สถานที่น้ำกัดยอดป่าไปที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติเบิ่งภูเบิ่งผาไต่สลิงขี่รถประมาณนั่นแหละเป็นจุดพักผ่อนย้อนใจที่ยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งโดยเฉพาะแม่นที่สถานพงนัดเลยมักจะเกี่ยวยุคที่เกิดเป็นร้านเดี๋ยวจะกินอะไรเองให้ทุ่งกับพนักบอกเดี๋ยวเราพยายามมาเอาภาพบรรยากาศในร้านที่ซุ่มเลยเป็นคนถูกแพงอยู่ที่ประเทศลาวแต่กับประเทศอื่นถ้ามีโอกาสไปแน่นอนเอาก่อนอื่นเบิดก็ต้องได้ไปเช็คอินก่อนอันนี้เป็นบอนดิสคริปชั่นเขาจะรับแขกเจ้าอันนี้แม่นเป็นห้องที่เพิ่นให้พักเช่าก็เฮ็ดเป็นห้องเป็นมีทั้งเตียงเดียวเตียงคู่แต่ว่าแม่นอิงใส่ธรรมศาสตร์แท้ๆนี่เส้นทางเดียวไปมีแต่ต้นกล้วยมีแต่บอนแบบธรรมศาสตร์เป็นไพ่ที่พาสู่พาแฟนไปกับสีโรแมนติกโมเมนต์เบาเนาะเป็นไพ่ไปเดียวเนี่ยนี่ก็สีเอาบรรยากาศเงาๆไว้หนึ่งเพราะว่าอากาศมีลมพัดเย็นเย็นร้ายนี่แหละท่านผู้ชมด้วยสปอร์ตเป็นตอนกลางคืนนี่วางเวงแล้วตอนนี้ก็กำลังขี่รถเลาะส้มวิวนะฮะกินกาแฟไปสักแล้วตอนย้ำหนาวๆ นี่ตะเวนขึ้นจากโมงตอนมันหนาวสุดๆอ่ะนะบางมือก็มอกลายก็ไม่เห็นเลยมอกลายแล้วก็เห็นเลยมั้งเป็นเย็นๆแม่มาส่วนกิจกรรมก็นี่หลายอย่างนี่แต่ครับผู้ชมที่ตามมาส้มไปน้ำต้นไม้ไปเพราะว่ามันมีหลายอย่างอาทิตย์หน้านี่เกือบหมดสร้างเสียที่ป้ายนี่แต่ให้ลองให้ไกด์เขาจอน้ำผ้าไปเที่ยวเบื้องนอกว่ามีอย่างไรเพื่อสปอร์ตมีผู้สาวนี่แหละน้ำผ้านี่นะยื่นโทรศัพท์หนาวสุดไม่ห้าองศาเยี่ยม
สื้อกันหนาวไว้เลยล่ะลูกหนาวเลยเขายอมเป็นวะจำที่ตัวดีเนาะส่วนว่าจุดเขตนี้ก็แม่นเข้าจบบริการหลายอย่างและก็นอกจากนั้นยังมีการวางขายสินค้ามีการกินกาแฟกินสลิงกินกาแฟตีนผู้ไต่ผาแต่ว่าด้วยส่วนใหญ่ก็แม่นมีไกด์นำเที่ยวพาไปและก็ยังมีขี่รถพวกรถ ATVมาเบิ่งแม่อยู่จุดเขตนี้เบิ่งนำไซแท้ๆนี่เฮาก็ได้ย่างก็สิไปขี่สิไปย่างพุ่นแหละย่างถึงสายสลิงแล้วในคลิปนี้ก็บ่มียังหลายเด้อมีแต่อยากให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเกี่ยวกับวิวทิวทัศน์ธรรมศาสตร์แบบสดๆบางเทื่อมีโอกาสได้มาเที่ยวกับไปเที่ยวเบิ่งเด้อคันสิเว้าก็ว่าเป็นบอนบำบัดก็ว่าได้เพราะว่าเฮาจะสูบอากาศบริสุทธิ์แท้ๆนี่โดยเฉพาะแม่นคนในเมืองใหญ่นี่แหละผู้ที่ว่าเพิ่นอยู่แต่กับปลาปูนอยู่แต่ตึกแต่พาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานตื่นเช้ามากก็ไปเวียกแรงคำมากก็จึงคอยได้เห็นเพื่อนบ่ได้ออกไปปลาสีคันไหนมาเที่ยวอีกจักเทื่อนึงคือสิดีหลายคือว่าเอาภาพนี้เก็บบรรยากาศชุดนี้มาให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งมีโอกาสไปเที่ยวเด้อเจ้าคู่ผู้สาวกินกาแฟแซ่บบ่ผู้นี้แหละเพิ่นเป็นไกด์นำเที่ยวให้นะเจ้าท่านผู้ชมแม่นที่พักผ้าอาศัยนี่ราคาก็800,000 กีบ800,000 กีบต่อ1คืนแต่ว่าส่วงนี้เป็นส่วงโปรโมชั่นเพราะว่าส่วงปิดประเทศนั่นแหละก็เลยราคาก็ถึงลงแต่ว่าห้องที่พักก็เป็นห้องน้อยบ่ทันแม่นห้องใหญ่ในราคานี้ถ้าห้องใหญ่แท้คั่นว่าข้าวตะกี้แท้เข้าก็คิดไรเป็นเงินดอลลาร์แล้วแหละนี่นะสิได้ก็200-300บ่อยู่ล่ะต่อ1คืนเด้อส่วนว่าในราคาตัวนี้ก็แม่นเขาเจ้าร่วมในการให้ดินฟรีพวกกิจกรรม1อย่างเลือกเอาว่าเฮามักตัวใดเอาว่าสิไปอีกจุดหนึ่งจุดแห่งใดนั่นท่านผู้ชมติดตามไปนำเลยนั่งอยู่ถึงรถประสานเก่าร่วมพัดเย็นเย็นสันหลังมันมีแต่ป่านะโดยส่วนใหญ่จุดสถานที่แห่งนี้มันเป็นป่าสงวนแห่งศาสตร์เลยอยู่ที่นำกัดนี่แต่ว่าทางฝั่งรัฐบาล
เพิ่นได้อนุญาตให้เอกชนมาสัมปทานเฮ็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ธรรมศาสตร์สนั่นก็เลยเป็นแบบสไตล์แบบป่าๆดงๆจังซี่แต่ว่ามันก็ได้อายกินถึงความธรรมศาสตร์แท้ก็บ่ได้แบบว่าบุกลุกป่าหลายหั่นนะโอเคคือว่าเคียงคู่เฮ็ดธุรกิจแบบยืนยงตอนนี้มาเจอรถสวนทางกันล่ะมันทางหน่อยต้องพูดยังต้องจอดก็อยู่จวดบอลดิสซิปชั่นเบื้องหลังพระเจ้าก็มีให้ลอยน้ำฟรีโอ้แต่คือสิบ่ลอยหรอกมันหนาวนอกจากนั้นก็ยังมียิมน้อยบอลจุดดินยิมบอลออกกำลังกายให้ดินฟรีอ่อนธรรมศาสตร์แท้ต้นนำกระไซอ
เมืองการตบแต่งสถานที่รับแขกเขาเจ้าก็เป็นแบบสไตล์แบบลาวส่วนเผ่าลาวเทิงนะจากท่านผู้ชมเบิ่งธงไฮตรงหน้านี่จะแม่นงามแต่แท้มีหมอกมีหยังตกผู้พาเพิ่นตอนนี้กำลังมีการดำหน้าใหม่นี่นะแต่ว่าเป็นนอนอยู่ในเขตของนำกัดจอดาปาอันนี้เป็นจุดแผนพังบอนทองเที่ยวสำหรับใครที่ว่าอยากไปเที่ยวก็มาเบิ่งจุดแผนพังนี่ได้แต่นอกจากนั้นก็ยังมีการเลือกให้พนักงานพวกที่เขาเจ้าเฮ็ดเป็นไกด์นำเที่ยวนะว่าจะไปจุดใดเขาเจ้าก็พาไปมีรถพาไปพร้อมThank you.
ผู้สะอ่อนเบิ่งหมอกพวกเฮาอยู่กับเปิ่นผู้แท้ๆนี่แหละทุ่งนาทุ่งนาก็งามเจ้านี่มันเป็นทุ่งนาทุ่งน้ำกัดยุรปาน่ะซึ่งว่าเป็นชนเผ่ากึมมึนี่ก็เป็นหูแปรเพื่อนของชนเผ่าบ้านชนเผ่ากึมมุเจ้านี่มันเป็นเฮือนแบบซุ่นเผากึมมุก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกระเจ้านี่ห่วยน้ำน้ำท่านไหลผ่านนี่ทงหน้ามีแต่ซุ่มไผ่มันต้องแป้นไว้แล้วจะเจ้าเฮ็ดให้เฮ็ดมันยักขาคนยักขาบ่ยักขาบ่ยักขาเสียงกว้างเนาะเสียงกว้างโอ้บ่อยากเว้าอยากว่าอย่างไรเด้อมันบรรยากาศมันสุดยอดแต่แท้นี่แหละมันหายาก
ยปานสวรรค์ปั่นแต่งมีโอกาสมาเด้อธรรมศาสตร์บ้านเฮานี่คันเปรียบเทียบใส่จุดสีเขียวนี่มันก็ยังหลายเปอร์เซ็นต์อยู่เลยแต่คันเปรียบเทียบใส่ประเทศอื่นนะคือว่ามันก็ยังหาเบิ่งได้ง่ายอยู่ฉะนั้นอันนี้คือจุดขายของบ้านเฮาบ่ต้องไปวิ่งติดน้ําผู้หลายๆหรอกอันเอาจุดขายบ้านเฮาคือการท่องเที่ยวนี่นะถ้าเฮาอนุรักษ์ในเชิงธรรมศาสตร์ไว้ดีๆนี่คิดว่าสิมีไผสิบ่มาบ้านเฮามันมีแต่ตึกแต่ผาแหละมีแต่บ้านเฮาบ่ทันมีหยังหลายฉะนั้นเฮาต้องคล้องตัวนี้ไว้มันต้องเพชรยังไรก็สามารถอยู่ได้แล้วนี่นะแต่อย่าลืมจ้างให้งานของบ้านเขาเองนี่คือการกับอยู่สถานที่แห่งนี้เขาจัดจ้างพวกส่วนเผาคือส่วนเผากึมโมบ้านเขาจะอยู่แถวนี้เขากับปลูกตู่ปลูกยังปลูกเครื่องนี่เขาจะอยู่เขตนี้ด้วยเลยอยู่แบบสบายไม่ต้องไปยุ่งยากยังไรโอ้ยแต่สะอ่อนหมอกผู้พาสำหรับคลิปนี้แม่นไผที่ว่ามักธรรมศาสตร์นี่คงจะเบิ่งแบบเต็มอิ่มเลยล่ะแต่สำหรับท่านใดที่มักเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาข้อสร้างต่างๆนะครับอดใจรอถ่าเด้อมันอยู่เบื้องหลังของห้องนอนตอนนี้เมนเจ้ากำลังThank you.
ล่ะท่านผู้ชมทุกการเบิ่งทุกการกด Subscribe ทุกการไลค์แชร์แม่นเป็นแรงใจให้พี่น้อยในการเฮ็ดคลิปแล้วเฮาก็จะมาเจอกันใหม่ขอบใจสำหรับการติดตามดีตลอดมาเราเจอกันอีกในคลิปต่อไปที่ทางด่วนนครเวียงจันทร์หลังจากกลางคืนนี้สิ้นสุดแล้วก็จะเดินทางครับทันทีขอบใจหลายสบายดีคุณไหน